สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพุธที่9เดือน12แล้วนะคะสำหรับตลาด TFX ในวันนี้ยังเปิดแก็บขึ้นไปทำนิวไฮของรอบนี้ได้ใหม่นะคะแต่ว่าระยะการวิ่งของวันก็อยู่ที่ประมาณ10กว่าจุดเท่านั้นเองและสิ่งสำคัญสำหรับใครที่มีสถานะในวันนี้และตัดสินใจห่อมานะคะต้องอย่าลืมว่ามันเป็นการห่อข้ามลองวีคเอนด์ปิดหลายวันเปิดอีกทีก็วันจันทร์หน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่ตลาดอาจจะเกิดความผันผวนเปิดแก็บหลายๆจุดก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้ใครที่ถือสถานะข้ามมาก็หวังว่าจะได้มีการจัดการควบคุมความเสี่ยงกันไว้แล้วนะคะสำหรับในพอร์ตเราวันนี้ก็ได้มีตัดสินใจแอคชั่นเพิ่มเข้าไปด้วยเหมือนกันค่ะลองติดตามกันดูนะคะว่าเป็นยังไงที่จุดไหนและเพราะอะไรค่ะสำหรับในส่วนตอบคำถามวันนี้นะคะก็มีท่านผู้ชมที่ขอให้แสดงวิธีการตีฟิโบนัชชีนะคะก็เอามาตีให้ดูกันค่ะว่าตียังไงบ้างเอาแบบง่ายๆใช้ได้จริงนะคะมือใหม่จะได้ไม่สับสนก็ลองดูกันได้นะคะและสำหรับวันหยุดยาวนี้ใครวางแผนไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยพักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะอย่าลืมแบ่งเวลามาทำการบ้านวางแผนเทรดกันด้วยนะคะและที่สำคัญกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ วันนี้มาไม่ทันช่วงตลาดเปิดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้5โมงแล้วตลาดปิดไปแล้วค่ะช่วงที่ตลาดใกล้จะปิดพอดีตอนนั้นมีตัดสินใจแอคชั่นนะคะก็เลยไปส่งคำสั่งส่งออเดอร์ก่อนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้มีตัดสินใจทำอะไรไปบ้างแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตลาดก่อนนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ตัว Set 50 Spot นะคะปิดเขียวไปได้นะคะวันนี้ที่ 958.49ก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะคะเขียวๆมาประมาณ2จุดกว่าๆเรามาดูกันนะคะในฝั่งของทางด้านฟิวเจอร์ TFX เนี่ยเป็นยังไงบ้างนำอยู่หรือว่าตามอยู่ก็คอนเฟิร์มปิดไปเช่นเดียวกันนะคะที่ราคา 959.2 วันนี้กลับมานำนะคะเพราะว่าสปอตปิดที่958แต่ว่าฟิวเจอร์เป็น 959.2 นำอยู่เกือบๆ1จุดค่ะและในแท่งของเดย์นะคะดูแท่งนี้นะคะเป็นออกเป็นแท่งเขียวก็จริงแต่อย่างแรกคือระยะการวิ่งอ่ะมันน้อยนะคะก็เราจะเห็นว่าแท่งมันเล็กกว่าเมื่อวานนี้แล้วก็ทรงเหมือนแบบมีหางทางด้านมีไส้เทียนอ่ะอยู่ทางด้านบนนะคะเหมือนโดนกดลงมามันโดนกดช่วงไหนท้ายตลาดหรือต้นตลาดเรามาดูกันนะคะในไทม์เฟรม60นาทีกันค่ะ60นาทีนี่ตรงกลางนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันมี7แท่งเดี๋ยวนะ3 4 5 6 7ก็คือเปิดมาเนี่ยตอนเช้านะคะหลังจากที่เมื่อวานย่อตอนช่วงท้ายตลาดเช้านี้เปิดขึ้นมาเปิดแก็บขึ้นมาเห็นไหมคะเปิดแก็บเสร็จพุ่งทะยานขึ้นไปถึงตรงนี้นะคะไปทำไฮอยู่ที่เดี๋ยวสักครู่นะคะไปทำไฮอยู่ที่967นะคะตรงนี้เป็น967นะคะแล้วก็หลังจากนั้นโดนกดลงมาค่ะลงมาทำโลของวันเลยนะคะผ่านโลที่มันเปิดแก็บมานี้ลงมาถึงตรงนี้ค่ะมาทำโลอยู่ที่ 953.1 ก็ลงมาประมาณ10กว่าจุดนะคะจากจุดยอดไฮของมันเนี่ยวันนี้ก็วิ่งไประยะการวิ่งของมันอยู่10กว่าจุดเสร็จแล้วก็สวิงกลับขึ้นไปนะคะแถวๆเดิมราคาที่มาแถวๆเนี้ยก็เป็นแถวๆใกล้ๆราคาเปิดใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเห็นได้จากแท่งเทียนในเดย์เห็นไหมคะมันอยู่ตรงเนี่ยพอถ้ามันไม่เห็นไอตัวบอดี้ของแท่งเทียนนะคะอย่างเงี้ยแคบๆก็แสดงว่ามันใกล้เคียงกับราคาเปิดมากๆเลยนะคะราคาเปิดและราคาปิดใกล้เคียงกันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยมาดูกันนะคะในไทม์เฟรมของ15นาทีวันนี้ไม่แตะ moving average เลยนะคะใน15นาทีก็ยืนโซนเมื่อวานเนี่ยปักหมุดตรงโซนนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นทะยานขึ้นมาแล้ววันนี้ก็ขึ้นต่อเนื่องไปนะคะไม่มีการย่อมาถึง moving average เลยค่ะลักษณะในวันนี้นะคะมันก็เป็นการขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ออกข้างระยะการวิ่งก็10กว่าจุดเท่านั้นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะจะให้ข้อสังเกตวันนี้ที่สังเกตมาให้เห็นนะคะมาฝากกันก็คือว่าแท่งเทียนที่ปิดค่ะของในฟิวเจอร์เนี่ยมันเป็นแท่งเขียวอย่างนี้ใช่ไหมในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในตัวเซต50ตัวใหญ่ตัวสปอตนี้นะคะพาไปดูกราฟมันนี่ค่ะในเซต50เขาปิดเป็นแท่งแดงนะก็ต่างกันถึงแม้ราคามันใกล้เคียงกันแต่ว่า
แท่งเทียนมันบอกอารมณ์ต่างกันนิดนึงแล้วกันนะคะก็นี่เดี๋ยวโคลนออกมาให้ดูแล้วกันนะคะมาเปรียบเทียบจะได้เห็นข้างๆกันเลยเราสามารถกดโคลนนิ่งก็คือแบบ copy มาเลยนะจากตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะเปลี่ยนซิมโบลค่ะเป็นเซต50 Z20 นี่นะคะเราก็จะได้กราฟทำเฟรมเดียวกันนะคะ day กับ day แต่ว่าทางซ้ายนี่เป็นตัวเซต50 spot เป็นตัว index ส่วนทางขวานี่เป็นกราฟฟิวเจอร์เห็นไหมคะว่าจริงๆทรงมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมันก็มีต่างกันนิดหน่อยเนี่ยแท่งอาจจะเป็นเขียวบ้างแดงบ้างอันนี้แค่เอามาเปรียบเทียบให้เห็นกันนะคะว่าอารมณ์บางทีเนี่ยอย่างอันนี้มันดูเหมือนเอ้ยมันเขียวนะอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเฮ้ยมันออกแดงมันเป็นแดงๆได้นะคะก็เลยเอามาให้ดูกันเพราะว่าที่วันนี้เหลือบมาดูตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้มันก็สำคัญใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหยุดยาวตั้งหลายวันนะคะมันเป็นลองวีคเอนด์เลยเปิดอีกทีนึงนู่นก็เป็นสัปดาห์หน้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาดูว่าเอ๊ะตลาดเนี่ยเขาปิดยังไงบ้างมันเป็นยังไงพอมาเทียบกับตัวเซต50ตัวนี้มันออกมาเป็นสีแดงนะคะก็เลยสิ่งที่จะได้ทำในพอร์ตก็เลยตัดสินใจเปิดช็อตเข้าไปค่ะที่ตัดสินใจเปิดช็อตไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพราะเราสะสมช็อตมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้โซนนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเนี่ยมองโซนก่อนโซนมันห่างจากออเดอร์สุดท้ายที่เราเปิดไปอ่ะของที่เปิดในซีรีส์ H นะคะของฝั่งขาช็อตเนี่ยมันก็ห่างกันมาประมาณ40จุดได้แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเปิดอันนี้ไปเพราะว่ามันก็หยุดหลายวันเราก็ไม่รู้หรอกมันจะมาเป็นยังไงมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้แต่สำหรับในของจีนที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่จังหวะที่จะไปตามรองแล้วอ่ะในของจีนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมาปลายเทรนด์แล้วสำหรับเรานะคะก็เลยที่ทำได้คือก็ต้องคิดว่าจะสะสมช็อตไปเรื่อยๆอ่ะเปลี่ยนโซนเราก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆโดยการที่สะสมเนี่ยอย่างแรกก็ต้องให้มันไม่ซ้ำโซนกันก่อนอย่างตอนนี้ที่บอกนะคะโซนมันก็เปลี่ยนมาแล้วพอสมควรเราก็เลยตัดสินใจเปิดช็อตเข้าไปด้วยความหวังว่ามันปิดหลายวันเราไม่รู้มันก็อาจจะเปิดลงมาบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ดูว่าในโซนแถวๆนี้คิดว่ายังไงถ้ามันขึ้นต่อมันมีแนวต้านที่มองอยู่ในตรงทำเฟรมใหญ่ในวีคนะคะที่ชี้ให้เห็นก็คือเป็นช่วงไฮของเมื่อตอนกลางปีที่มันเคยขึ้นไปถึงนะคะซึ่งอยู่แถวๆ980มั้งถ้าจำไม่ผิดในเซต50 index นะคะซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละทั้งตัว index กับตัว spot ค่ะก่อนนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงเปิดช็อตในวันนี้ที่เปิดไปนะคะโดยก็แน่นอนไม่ได้เปิดช็อตแบบเป็น naked คือเปล่าๆนะคะเปิดช็อตเปล่าๆไม่ใช่แบบนั้นก็มีการเปิดคู่กับตัว option เพื่อเป็นการการันตีความเสี่ยงเอาไว้ด้วยค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเปิด naked อย่างเดียวแล้วแบบมันข้ามโดยเฉพาะยิ่งเป็น long weekend แบบนี้มันก็จะอันตรายมากนะคะเพราะในวันจันทร์ที่จะเปิดใหม่ทีนึงเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันถ้ามีความผันผวนอะไรเกิดขึ้นก็ตามเกิดมันผันผวนมากๆเปิดแก็บรุนแรงขึ้นไปเนี่ยเปิดแก็บขาลงมาก็ดีหรอกเราก็ยิ้มใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเปิดแก็บผิดทางขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยและถ้าเราไม่มีการซื้อประกันความเสี่ยงเอาไว้โอ้โหตรงนี้อาจจะช็อกได้นะคะก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเตือนสติตัวเองเสมอว่าที่เรายังรอดชีวิตมาได้ในขาที่มันขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสะสมช็อตมาเรื่อยๆได้และยังรอดอยู่ได้ทุกวันนี้โดยที่ไม่โดนcall margin ก็เพราะว่าเรามีการเทรดโดยใช้ซื้อประกันควบคู่มาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ตรงหน้าสตรีมมิ่งกันนะคะว่าเปิดไปได้ที่ราคาไหนแต่ว่าตามกราฟก็เป็นตามนี้นะคะทีนี้ตอนนี้เราอยู่หน้ากราฟแล้วอยากจะขอแทรกตอบคำถามนิดนึงนะคะพอดีมีคำถามจากท่านผู้ชมเข้ามาบอกว่าอยากจะให้ช่วยสอนเรื่องการวัดฟีโบหน่อยเดี๋ยวขอเอากราฟนี้เลยนะคะกราฟนี้พอดีสร้างโคลนนิ่งมันขึ้นมาก็จะเอามา เป็นตัวอย่างการตีฟีโบค่ะฟีโบนาชีนะคะอุ๊ยโทษนะคะฟีโบนาชีก็เราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะฟีโบอยู่ตรงนี้เนี่ยเส้นที่มันเป็นเส้นๆอันนี้คือในEFIN นะคะโปรแกรม EFIN Fibonacci Retracement เห็นไหมคะเราสามารถกดตรงนี้ได้นะลูกศรเนี่ยมันจะมี Fibonacci Retracement Fibonacci Projections นะคะอันอื่น
ARK Fan Time Zone คือมีหลายแบบมากนะคะแต่ว่าที่จะแนะนำแล้วที่จี้ใช้อยู่ที่เคยใช้แล้วก็ชอบใช้อยู่ตัวเดียวบอกง่ายๆก็คือจะใช้แต่ Fibonacci Retracement นี้นะคะซึ่งกับ projection มันก็ใกล้เคียงกันแต่จี้รู้สึกว่าตี retracement มันง่ายกว่าแล้วก็สำหรับจี้ใช้ตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2แบบก็เลยใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะคะกดตัวนี้เลยกดตัวนี้เสร็จนะคะทีนี้ก่อนที่เราเริ่มตีนะคะการตีฟิโบเราจะต้องมี2จุดนะคะจุดสวิงจุดไฮกับจุดโลค่ะว่าเราจะตีที่จุดไหนอย่างเช่นดูเป็นต้นนะอันนี้เราอยู่ในกราฟเดย์นะคะสมมุติตอนที่มันเริ่มขึ้นมาสมมุติตอนมันเริ่มขึ้นมานะคะแถวๆนี้เราจะดูว่าเฮ้ยมันจะเบรกตรงนี้แล้วมันจะไปต่อได้แค่ไหนเราก็ต้องหาสวิงไฮนี่นะคะกดตรงเนี้ยกดทีนึงแล้วปล่อยนะคะกดไฮแล้วกดมาที่โลนะคะมาตรงนี้เสร็จแล้วปล่อยอีกทีนึงนี่ค่ะเราก็จะได้ฟิโบนัชชีขึ้นมาละอันนี้เป็นเห็นไหมคะว่าตรงนี้ก็เป็นแนวที่เรามองไว้สมมุติตอนนั้นมันมาถึงเนี้ยแล้วเรามองว่าหรือแม้แต่สมมุติมันเริ่มเบรกไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเรามองว่าเฮ้ยมันเริ่มเบรกแล้วมันจะไปต่อได้ถึงเลเวลไหนนะคะเราก็ตีฟิโบได้โดยการมาตีที่ไฮกับโลมันก็จะมีเส้นนี้ขึ้นมาแนวที่เขาดูกันอะแต่ก่อนที่ชอบดูนะคะ 161.8 ก็คือ 161.8 เป็นเลขสวยที่เขาดูกันซึ่งตอนผ่าน 161.8 นะคะมันผ่านไปแบบไม่มีการชนคือไม่มีการย่อเลยอะมันด้วยกราฟอันนี้นะคะผ่านไปเห็นไหมคะชนไปเต็มที่แต่มันมาย่อที่แนวเดิมเห็นไหมคะย่อมาถึงตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วพอมันขึ้นมาชนแนวอะไรอันนี้คือเป็นแนว 261.8 ค่ะ261.8 ของฟิโบนัชชีนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะชนแล้วก็มีการยึกยักนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ผ่านขึ้นไปใหม่ทีนี้เดี๋ยวก่อนขอไล่ลงมาดูแนวที่เหนือจากนี้ที่ยังไม่ได้มีตีไว้แต่ฟิโบนัชชีเราสามารถจะเพิ่มเลเวลได้นะคะตรงนี้ที่เพิ่มไว้แค่นี้เพราะว่าไม่อยากให้มันถ้าเรายิ่งมีเส้นเยอะมันก็จะยิ่งลกในกราฟมากขึ้นสามารถทำได้ทีนี้บางทีเราตีในไทม์เฟรมเล็กเกินเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะซอยแบบหลายเส้นมากมันก็ดูไม่ออกไม่ค่อยออกที่ก็เลยไม่ค่อยชอบให้มันมีเส้นเยอะนะคะอันนี้แบบต้องการจะดูเป็นไกด์ไลน์แบบนี้ทำได้เนี่ยค่ะก็คือเราสามารถตีสวิงไฮโลอันนี้คือเป็นการดูว่า มันจะขึ้นไปเนี่ยไปถึงไหนและเลเวลตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะก็คือว่าอย่างตรงเนี้ยเรามีถึงแค่ 261.8เลเวลต่อไปเป็นอะไรมันก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูได้ที่จำไม่ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีที่ใช้เต็มที่ก็คือ 261.8 ทีนี้ถ้าจะแบบไปไกลกว่านั้นสมมุตินะเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็น Time Frame Week มันยังได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวก่อนนะขอลองขอดูอ่ะโทษนะคะเปลี่ยนมาเป็นตอนนี้เราอยู่ใน Day เราลองเปลี่ยนมาเป็น Week สิสมมุติใน Week มันดูไม่ค่อยเป็นสวิงนะคะจากตรงนี้ใน Week เนี่ยถ้าเป็นใน Week นะคะขอลบอันนี้นะคะอันนี้มันมาจากเดย์ถ้าเป็นในวีคเนี่ยค่ะที่จะบอกว่าสมมุติชุดนี้แล้วกันชุดนี้เราอันนี้ที่มันขึ้นมาใช่ไหมแล้วตอนนั้นที่มันเริ่มย่อเนี่ยเราจะดูว่ามันย่อลงมาถึงเท่าไหร่เมื่อตอนแรกตะกี้นี้ที่เราตีเนี่ยดูในการเบรกขึ้นไปใช่ไหมว่ามันถึงเท่าไหร่ทีนี้เราจะดูว่ามันย่อเท่าไหร่เราก็ตีจากโลนะคะเห็นไหมเราต้องมีไฮกับโลก่อนนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราตีจากโลมาเอ้ยโทษนะคะตอนแรกเนี่ยเราตีจากไฮมาโลใช่ไหมคะเพื่อจะดูว่ามันเบรกไปเท่าไหร่แต่ถ้าเราจะดูว่ามันย่อเท่าไหร่ก็ให้เริ่มตีจากโลนะคะไปไฮคือตอนนั้นอะเรามีแต่โลกับเรามี2ยอดอยู่ก็คือมีโลกับไฮแล้วเราจะดูว่ามันย่อมาเท่าไหร่เห็นไหมคะตรงนี้อันนี้ไม่ได้จริงไม่ได้วัดมาก่อนเลยนะนี่มาวัดให้ดูให้เห็นเลยคือมันย่อมาที่แนวเท่าไหร่ตรงนี้คือแนว 61.8 นะคะตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเส้นนี้คือที่มีแต่ 61.8 เอาไว้แต่ก่อนหน้า 61.8 มันจะมี 38.2 แล้วก็มีเส้น50แต่เส้น50จี้ไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่ามันใกล้กับ 61.8 และจี้ชอบ 61.8 มากกว่านะคะแล้วก็ข้ามไปก็เป็น 161.8 เลยทีนี้ถ้าจะเพิ่มเนี่ยมันจะมี 38.2 อีกเส้นนึงสมมุตินะคะที่จะขอตีเราถ้าเราจะเพิ่มเลเวลเราสามารถมาที่ property ตรงนี้นะคะแล้วก็ option นี้มั้งตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าที่มี 061.8 เอาไว้ถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มนะก็เพิ่มเป็น38.2 มั้งถ้าที่จำไม่ผิดนะใส่ลงไปนะคะ
แอดลงไปแล้วกด apply นะคะแล้วก็ปิดออกมาเห็นไหมคะว่าเราจะได้เส้น 38.2 มาซึ่ง 38.2 จริงๆมันมีติดอยู่นะเห็นไหมคะว่าตอนที่มันลงมาเนี่ยมันยึกมาย่อตรงนี้ซึ่งในนี้มันเป็น time frame week นะคะมันก็เลยอาจจะเห็นได้ชัดเจนเลยคือมันไม่ได้มีแบบไม่มี noise ไม่มีอะไรมากมันก็เห็นการพักตัวตามแนวฟิโบนาชีพวกนี้ได้อย่างดีเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนย่อลงมาตอนนั้นจี้ก็ไม่ได้วัดนะตอนที่มันย่อมาเนี่ยแต่เพิ่งมาเห็นวันนี้แหละมันลงมาที่แนว 61.8 เลยพอดีจริงๆด้วยค่ะและตอนนี้ที่มันขึ้นมามันก็ขึ้นมาถึงแถวๆแนวต้านตรงนี้ถ้ามันเบรกตรงนี้ไปได้และมันเริ่มยืนได้จริงๆเราก็อาจจะเริ่มวัดเหมือนแนวแบบสักครู่นี้ที่เราวัดนะคะก็คือจากตรงเนี้ยเดี๋ยวเราลบอันนี้ไปก่อนนะคะสมมตินะอันนี้สมมติว่าถ้าเดี๋ยวมันเบรกไปแบบนี้สมมติมันเกิดเป็นแบบเดือนนี้เบรกขึ้นไปเลยเราจะดูแล้วมันไปไกลได้แค่ไหนเราก็ตียังไงคะไปฟิโบนัชชีอีกเหมือนเดิมตีจากไฮนะคะมาโลนะตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะได้อันนี้มองไม่เห็นจากข้างบนมันจะไปอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีขึ้นมาข้างบนละเป้าตรง 161.8 เป็นเท่าไหร่เราก็ดูไปตามนั้นนะคะก็นี้เป็นคร่าวๆนะคะสำหรับในเรื่องของการตีฟิโบนัชชียังไงถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะทำคลิปที่อธิบายละเอียดมาอีกทีนึงแล้วกันเพราะจริงๆมันก็เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะคะใช้ง่ายและมีประโยชน์ส่วนในเรื่องการแบบตีจากไฮไปโลเอ๊ะหรือว่าจากโลไปไฮจำไม่ได้สักทีอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าแรกๆที่ก็เป็นอย่างเงี้ยก็งงเอ๊ะมันต้องตีจากโลไปไฮหรือไฮไปโลเอาง่ายๆคือเราลองตีดูผิดเราก็ตีใหม่แค่นั้นเองค่ะลองตีมันเดี๋ยวแค่แป๊บนึงเราก็รู้แล้วมันเป็นสัญชาตญาณไปเองว่าอ๋อเราจะดูมันขึ้นนะต้องตีทางนี้ถ้าเราจะดูมันย่อนะต้องตีจากโลมาไฮก่อนนะแค่นี้เองนะคะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ออเดอร์ของเราต่อกันเลยดีกว่าค่ะมากันที่หน้าพอร์ตนะคะตอนนี้ก็2ออเดอร์นี้นะคะเป็นตัวที่เปิดแอคชั่นไปในวันนี้ตัวแรกเป็นตัวช็อตไปนะคะได้ราคาที่ 956.8 ในซีรีส์ H ส่วนออปชันนะคะตัวที่เปิดตัดสินใจเปิดมาที่975นะคะลองคอล975ก็คือตัวนี้ลองคอล975เป็นระดับ1 OTM นะคะก็ตัดสินใจเปิดตัวนี้มาแทนที่จะเปิด ATM ก็เพราะว่าอยากจะได้ต้นทุนถูกกว่านะคะคิดว่าถ้ามันขึ้นก็คงจะขึ้นไปได้อีกไม่ไกลเท่าไหร่อันนี้คิดไปเองนะก็ไม่รู้นะคะก็ตัดสินใจเปิดอันนี้มาจริงๆเปิด ATM ก็ได้มันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะคะต้นทุนมากขึ้นหน่อยสูงขึ้นแต่ว่าได้รับความคุ้มครองมากกว่าอันนี้ก็คุ้มครองน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเน้นว่าเรารับความเสี่ยงได้ก็พอนะคะอันนี้ก็คือเสียค่าพรีเมียมไป10จุดนะคะสำหรับลองออปชันที่สไตล์ไพนี้แล้วตอนแรกเปิดไป1อันค่ะแล้วก็กะว่าหลักถัดจากนั้นเนี่ยกะว่าจะเปิดเพิ่มนะคะตัวลองคอเนี่ยอีก1ตัวก็กะจะเปิดมา2ตัวเห็นไหมอันนี้สามารถเป็นอีก1ทางเลือกที่เราทำได้เหมือนกันนะคือแทนที่ถ้าสมมุติเราจะเปิด ATM ไว้เนี่ย ATM ถ้าเราเปิดที่950มันจะเสีย 21.3 จุดใช่ไหมคะประมาณ21จุดแล้วกันนะแต่ถ้าเรามาเปิด975เราอาจจะมาเปิด975เป็น2คอนก็ได้เราก็เสียไปเป็น20จุดใช่ไหมคะตรงนี้ที่จี้คิดว่าอยากจะเปิดเพิ่มอีกอันนึงเนี่ยก็เผื่อว่าถ้ามันขึ้นสมมุติว่าสัปดาห์หน้ามันเป็นฝั่งคือถ้ามันลงมันก็โอเคมันก็จะเป็นในตามทิศทางที่เราดูใช่ไหมคะแต่ถ้าฝั่งขึ้นอยากยังไม่มีตัวที่แบบเผื่อเก็งกำไรในฝั่งขาขึ้นไว้เลยคิดตอนนั้นคิดว่าเราน่าจะเปิดเพิ่มตรงนี้เพิ่มมาอีกอันนึงเพราะไหนๆเราก็ได้ต้นทุนถูกแล้วแต่ว่าช้าคิดช้าไปหน่อยนะคะทำให้คีย์ไปเสร็จอ้าวส่งไม่ทันนะมันปิดตลาดปิดไปแล้วก็คือ55นาทีกดไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นไปตามนี้นะคะก็เลยได้มาแค่2ออเดอร์นี้แต่ก็ถือว่าสบายใจยังไงเราก็มีประกันความเสี่ยงเอาไว้แน่นอนแล้วสามารถหลับได้อย่างสบายนะใน4วันลองวีคเอนด์นี้ทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเอ้ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนถูกทางก็ยิ่งดีสำหรับเรานะคะแต่ถ้าผิดทางก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะว่าเรารับความเสี่ยงได้ตั้งแต่จังหวะที่เราเปิดออเดอร์นี้แล้วค่ะโอเคมาดูกันนะคะในระดับพรีเมียมของตารางราคาออปชันวันนี้สไตล์ไพร์อยู่ที่ระดับเท่าไหร่950ใช่ไหมใช่นะคะ950โดยวันนี้เนี่ย
ฝั่ง call option ก็เขียวแน่นอนนะคะแต่ว่าในตัวไกลๆหน่อยยังมีแดงๆอยู่นะมีแดงอยู่หน่อยนะคะวันนี้มีตั้ง3สเต็ปนี้นะที่แดงๆอยู่แล้วก็ฝั่ง put option นี่แดงไปตามระเบียบนะคะทั้งกระดาษเลยตรงนี้ค่ะก็มันขึ้นมาเนาะอันนี้มันอาจจะมาแดงตอนช่วงท้ายๆตลาดนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันโดนกดราคาลงมานะคะโอเคเก็บราคาในฝั่งข้างบนก่อนโอเคนะคะในฝั่ง put option นี่ราคาถูกๆนะคะเริ่มถูกมากเลยเนี่ยขนาดดูสิคะคือมันราคาถูกจริงนะเราลองดูราคาสิคะเห็นไหมคือขนาดอะไรนะ ITM คือ ITM คือพวกที่มีมูลค่าไกลๆเนี่ยมีแค่2สเต็ปนี้เองนะที่มีทำการซื้อขายไกลๆนี้ก็ไม่มีใครมาวางออฟเฟอร์ละเห็นไหมคะมีคนมาตั้งบิดที่ราคาแบบถูกมากอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ในระดับ OTM นี่ยิ่งค่อยๆถูกโอ้โหถูกไปใหญ่เลยนะคะก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับในซีรีส์นี้นะคะมาต่อดูกันที่ Payoff Chart นะคะหลังจากที่เพิ่ม2ตัวนี้ไปนะคะเป็นยังไงบ้างน่าจะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงเดิมมันเพียงแต่ว่าความชันจะเปลี่ยนแปลงไปโอเค refresh เรียบร้อยแล้วนะคะทรงเหมือนเดิมเลยคือถ้าเราไม่ได้ดูอะไรเนี่ยมันก็คือเป็นการ maximum loss นะคะแล้วก็มีการจำกัดขาดทุน maximum loss อยู่ตรงนี้นะที่เราเห็นชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันก็ดูจะเยอะหน่อยเพราะว่าแต่อย่าลืมว่าถ้าหมดอายุเนี่ยเรายังมีได้ขาย option คืน long option ที่ยังมีมูลค่าอยู่เราได้เงินคืนมามันก็จะคืนตรงนี้มาได้บ้างนะคะแต่ว่านี้มันเป็น maximum loss แล้วก็อีกอย่างนึงที่จะชี้ให้เห็นคือเห็นไหมคะว่าเราเปิด2ตัวนี้ไปเนี่ยไม่มี margin requirement นะคะเป็น0ก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมก็แสดงว่ามันเป็นการเปิดที่มันเป็นเฮดจิ้งการคานความเสี่ยงกันไว้แล้วเต็มที่มันเขาก็เลยไม่ได้ทางตลาดไม่ได้มีเรียกมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นมานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยสมมุติถ้าเราเปิดเดี่ยวๆนะเปิดแต่ตัวซีรีส์ H เดี่ยวๆอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องโดนเรียกมาร์จิ้นนะปัจจุบันประมาณ 13,000 กว่าบาทใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยไม่มีขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะมาดูกันที่พอร์ตโฟลิโอซะหน่อยละกันนะคะก่อนที่จะหยุดยาวไปมาดูว่าสภาพพอร์ตเป็นยังไงบ้างค่ะในพอร์ตโฟลิโอนะคะก็ตามนี้เลยค่ะมีทั้งเขียวๆแดงๆเห็นไหมคะว่าออปชันนี้กำไรมาเป็นหลายพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็ยังปิดไม่ได้เพราะว่าเราเปิดเพื่อเป็นการทำกลยุทธ์ตัวไหนที่ตัดสินใจปิดคือมีปิดไปบ้างแล้วก็มาเปิดตัวอื่นแทนให้มันค่อนข้างจะวุ่นวายไปหมดนะคะก็ต้องไปอ้างอิงกับตัวในชีต Excel ที่พยายามจดออเดอร์ต่างๆเอาไว้เพื่อที่มันจะได้เราจำได้ว่าเอ้ยทำอะไรไปบ้างแล้วก็ทำเพื่ออะไรนะคะแต่ว่านี่ก็เอามาให้เห็นกันนะคะว่ามันก็มีการเทรดออปชันมันก็แบบนี้ค่ะมันจะมีทั้งกำไรและก็ขาดทุนอยู่ในพอร์ตเราก็ต้องพยายามminimize นะให้ขาดทุนมันน้อยที่สุดแล้วก็สร้างกำไรขึ้นมาก็เดี๋ยวเราคอยติดตามกันดูนะคะสำหรับในอาทิตย์หน้าว่าตลาดจะมีเซอร์ไพรส์ไหมในช่วงวันจันทร์ที่เปิดมาจะเปิดแกปผันผวนไปมากแค่ไหนหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอทำกันบ้านแล้วก็เตรียมวางแผนรับมือกันให้ดีนะคะสำหรับในช่วงวันหยุด4วันนะคะเดี๋ยวก็จะทำคลิป weekly summary ออกมาแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปให้ความรู้ในเรื่องอื่นๆมาด้วยก็อาจจะมีเรื่องฟิโบนะคะเรื่องนึงที่วันนี้ได้เพิ่งพูดถึงไปแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะมีเรื่องอะไรอื่นๆจริงๆมีไอเดียที่จะทำหลายอย่างนะก็มีอยู่ในลิสต์อยู่แล้วแต่ว่าอย่างเช่น grid trading อย่างเงี้ยจริงๆก็มีเทคนิคอื่นๆที่ยังรอจะแนะนำอยู่นะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ายังมีคนสนใจหรือว่าตามหรือเปล่าเพราะจริงความตั้งใจหลักคือคนที่ถ้าเกิดว่าได้ดูเราเนี่ยได้ไปลงมือทำนะคะมันถึงจะได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นผลจริงๆรู้ปัญหาจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมีคำถามจริงๆแต่ว่าตั้งแต่ทำกริดมา2อันเนี้ยยังไม่มีใครมีคำถามเข้ามาในเรื่องกริดเลยนะคะคือยังไม่มีใครเอาตัวอย่างจริงที่ได้ไปทดลองทำมาก็เลยตอนนี้pauseตรงนั้นค้างไว้ก่อนเดี๋ยวรอก่อนละกันนะคะก็เดี๋ยวดูเรื่องอื่นที่จะทำไปก็ช่วงนี้อาจจะอยู่ในโหมดที่เศร้าซึมนิดนึงนะคะพอดีว่าอาทิตย์นี้เพิ่งจะได้รับข่าวว่าเพื่อนทางเมืองไทยเสียไปนะคะเราก็เลยซึมเศร้ามากเพราะว่าไม่ได้ไปส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็คิดถึงเพื่อนนะคะแต่ก็พยายามทำใจทุกอย่างเป็นสัจธรรมเกิดแก่เจ็บตายนะคะเป็นของคู่กันแต่คิดถึงแล้วมันก็ยังมีใจหายอยู่บ้างนะคะก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู้ๆให้เพื่อนได้เห็นค่ะ
สำหรับกราฟทองคำนะคะเมื่อวานนี้ยังไม่ออกทรงอะไรมากมายค่ะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันทำท่าเหมือนจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ตอนวันนี้เนี่ยยังลงมาตอนนี้เทสอยู่ที่ใน moving average ของ H1 นะคะโดยจุดนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในกราฟเดย์นะคะก็เป็นจุดที่เมื่อวานนี้เราให้ข้อสังเกตว่ามันเป็นแนว moving average ที่มันบรรจบกันพอดีเลยนะคะจุดนี้แล้วก็เป็นแนวที่ทางซ้ายเคยมันเคยมี consolidate แบบมีนัยยะอยู่ก็เลยอาจจะยังผ่านไปไม่ได้แต่เมื่อวานนี้ชุดตอนที่เป็นชุดนี้นะคะจังหวะใน H4 คือแท่งใน H4 หรือว่า4ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ามีนัยยะแล้วต้องบอกว่าจังหวะเนี้ยที่มันขึ้นไปเนี่ยตอนที่มันลงมาแดง2แท่งและเขียวแท่งเนี้ยตอนนั้นจี้คิดว่ามันจะขึ้นไปแล้วนะคิดว่ามันจะขึ้นแน่นอนเลยแต่คือไม่ได้ทำอะไรนะแค่คิดเองพอดีอยู่หน้าจอดูจอพอดีแล้วมันเฮ้ยเหมือนมันลงมาแล้วมันสวนกลับขึ้นไปชนะไอ้แดงนี้ได้มันดูเหมือนมันน่าจะขึ้นจริงๆอะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ขึ้นเห็นไหมคะเราก็ยังณตอนนี้ยังไม่ขึ้นละกันนะมันก็ยังลงตอนนี้ยังย่อลงมาอยู่เราก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรนะคะกับพอร์ตก็ยังรอให้มันแมทช์ทางใดทางหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มีแล้วทั้งบ่ายสองเซลล์สองและมันอยู่ในช่วงที่จะบอกว่าไงคือเมื่อวานคิดแล้วว่ามันจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่ในจังหวะที่มองยังไม่ออกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าลงก็คิดว่ามันจะลงมาถึงได้เนี่ยแนวนี้นะคะคือโลของไม่ใช่โลไฮของวีคนะคะที่มันเบรกขึ้นไปค่ะก็สำหรับทองคำยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อก็ได้เพราะว่าตลาดไม่ได้ปิดเหมือนในตลาดไทยนะคะยังเทรดได้ในช่วงพฤหัสกับศุกร์ที่เหลือนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกอันนึงนะคะก็คือในฟิโบนัชชีเมื่อสักครู่นี้คร่าวๆแล้วกันคืออันนี้อยากจะตีให้ดูในนี้ด้วยนะคะตีให้ดูในนี้เดี๋ยวขอเป็นกราฟอะไรดีอะเดย์ก็ได้นะคะอยากจะตีกราฟใหญ่ๆให้ดูหน่อยมันจะตีง่ายกว่านี้นะคะตัวฟิโบนัชชีอยู่ตรงนี้ค่ะรอฟิโบนัชชีเหมือนเดิมนะคะอันนี้ไม่ต้องเลือกมันขึ้นมาให้เองสมมุติจังหวะที่มันย่อมาลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราเห็นว่ามันเป็นเราเห็นสวิงแล้วคือการจะตีฟิโบต้องมีจุดไฮกับโลมี2จุดให้เราลากอ่ะเราจะลากจากไฮมาโลเพื่อที่ก็ได้ถ้าลากจากไฮมาโลคือดูว่ามันจะเบรกขึ้นไปถึงไหนนะคะตอนนั้นอ่ะมันจะต้องเป็นแบบมันจะอาจจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะกำลังใจนี่อยู่เราก็ลากจากไฮตรงนี้เอาโอ้ยนี่ผิดเดี๋ยวนะคือมันอันนี้ไม่เหมือนกันใน efin มันจะกดแล้วปล่อยอันนี้คือกดค้างนะ high แล้วมา low เห็นไหมคะนี่สมมติเราล่างมาตรงนี้นี่ไม่คือเราจะเป๊ะหรือไม่เป๊ะก็ได้จะมาตรงนี้ก็ได้แต่อันนี้อ่ะที่มองมาตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนี้เราก็ได้ที่161.8คือจุดนี้เดี๋ยวกันถ้าเราจะให้มันยาวกว่านี้นะเราก็มาทางขวาหน่อยโดยที่เราก็เหลือไปดูทางซ้ายว่าเส้นมันพอดีกันยังก็ตีตรงนั้นนะคะนี่นะคะเราก็จะได้เดี๋ยวลบอันนี้ก่อนเส้นนี้นะคะจะได้เห็นชัดเราจะเหลือเส้นฟิโบแล้วนะคะตามที่เห็นนี้ก็คือ 161.8 อยู่ตรงนี้และเห็นไหมคะว่าถึงแม้ไอ้ตรงที่มันขึ้นมาข้างบนมันไม่ได้ไปถึง 261.8 นะคือจี้ตีเห็นไหมเป็นแนวเดียวกันหมดเลยคือจะได้ไม่ต้องสับสนทั้งใน efin กับในนี้ด้วยก็ใช้เป็นเลเวลเดียวกันหมดใน 261.8 ขึ้นไปไม่ถึงแต่ว่าพอมันย่อมาเนี่ยเห็นไหมคะย่อลงมาที่ 161.8เราก็ตอนนี้หลุดมาตอนนี้ขึ้นมาก็มาเทสแถวๆโซน 161.8 เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นการตีใน MT4 นะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวค่อยมารอคลิปเต็มๆมันอีกทีนึงละกันค่ะโอเคนะคะสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็คงจะขอจบเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะยังไงเดี๋ยวเราต้องได้พบกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้แน่นอนสำหรับใครที่มีคำถามในเรื่องไหนก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในใต้คลิปนี้หรือว่าจะเป็นทางหน้า Facebook Page ก็ได้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ